ผมเคยคิดว่าคำพูดที่ว่าเงินไม่ได้สามารถซื้อความสุขได้มันดูไม่ฉลาดและน่ารังเกียจที่สุดเมื่อพูดกับคนที่ตั้งใจทำงานหนักและดิ้นรนเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเงินสามารถซื้อความสุขให้คุณได้อย่างแน่นอนการที่คุณสามารถจ่ายค่าครองชีพพื้นฐานของคุณได้นั้นทำให้คุณมีความสุขการมีอิสระในการทำงานน้อยลงและมีโอกาสใช้เวลากับลูกๆของคุณมากขึ้นก็ทำให้คุณมีความสุขการสามารถจ่ายค่าสมาชิกฟิตเนสได้ทำให้คุณมีสุขภาพดีและก็มีความสุขการบริจาคเงินให้กับสาเหตุที่ดีและทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นก็ทำให้คุณและหลายๆคนมีความสุขอย่างไรก็ตามเพื่อให้มีความสุข 100% คุณจำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่าง3สิ่งคือสุขภาพความสัมพันธ์และเงินก่อนที่ผมจะพูดถึง3สิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันอยากจะบอกว่าการมีเงินไม่ได้หมายความว่าปัญหาทั้งหมดของคุณจะหมดไปหรือหายไปแต่คุณจะมีทรัพยากรมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเราจะมาพูดเรื่องที่1กันก่อนนะครับคือการมีสุขภาพที่ดีเพราะการมีสุขภาพดีทำให้เรามีความสุขที่ดีคนส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่99ข้อและ98ข้อนั้นแก้ได้ด้วยเงินสำหรับเรื่องนี้ต้องเริ่มต้นด้วยการบอกว่าเงินไม่สามารถรักษาโรคได้ทุกโรคหรือรักษาโรคทางจิตได้ทุกอาการแต่หากไม่มีเงินเลยก็ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้รวมถึงที่อยู่อาศัยที่ดีหรือการมีอาหารดีๆที่ทานได้ทุกๆมื้อซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยทำให้คุณปลอดภัยมีสุขภาพที่ดีและรู้สึกมั่นคงเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถมีสละในการเลือกได้ดังที่นักเศรษฐศาสตร์ได้ค้นพบซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าความสุขจะเพิ่มขึ้นตามรายได้ในระดับเศรษฐกิจฐานรากเพราะช่วยลดปัญหาความยากจนสามารถขจัดภาวะขาดแคลนแคลอรี่สามารถเลี้ยงดูลูกในครอบครัวให้มีสุขภาวะที่ดีและสามารถไปพบแพทย์เมื่อจำเป็นได้พูดง่ายๆก็คือคนที่มีเงินมากพอสามารถลดระดับความทุกข์ได้และเงินยังทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานของความสุขนั่นเองครับสิ่งที่สองที่จะพูดถึงนะครับคือเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีส่งผลต่อความสุขมากกว่าเงินเสียอีกนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับความสุขที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมาและสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีมีความสำคัญต่อความสุขสุขภาพและฐานะทางการเงินเป็นที่ทราบกันดีว่าเงินเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการหย่าร้างและเป็นที่ทราบกันมานานแล้วอีกว่าจำนวนการแต่งงานจำนวนมากสิ้นสุดลงด้วยการหย่าร้างเนื่องจากปัญหาทางการเงินดังนั้นหากคุณต้องการแต่งงานและมีความสุขในชีวิตคู่โปรดดูแลการเงินของคุณและคู่ของคุณให้ดีอยู่เสมอดร.เรจีนเมอร์เดียนกล่าวว่าหนี้สินสามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งได้มากในชีวิตสมรสการติดหนี้อาจทำให้คุณละเลยสิ่งต่างๆที่คุณอยากจะให้ความสำคัญในความสัมพันธ์ของคุณและผลวิจัยล่าสุดจาก National Debt Relief พบว่า 54% ของผู้คนเชื่อว่าคู่ครองที่มีหนี้สินเป็นเหตุผลที่จะพิจารณาหย่าร้างกันในที่สุดและสิ่งที่3นะครับก็คือเรื่องของความสามารถในการหารายได้ใช้จ่ายและลงทุนส่งผลต่อความสุขมากที่สุดการเพิกเฉยต่อความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับความสุขนั้นเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความไม่รับผิดชอบและไม่เป็นธรรมต่อตนเองและครอบครัวหากไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับความสุขคุณคงไม่อยากไปทำงานหรือพยายามเก็บเงินอย่างไรก็ดีหลายๆคนยอมรับว่าการซื้อบ้านหลังใหญ่รถยนต์คันใหม่และการท่องเที่ยวจะไม่ทำให้คุณมีความสุขหากคุณมีสุขภาพไม่ดีและความสัมพันธ์ส่วนตัวกำลังพังทลายนั่นเป็นเพราะความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับความสุขนั้นซับซ้อนกว่าที่คุณจะจินตนาการได้และไม่มีเส้นตรงกลางระหว่างเงินกับความสุขเงินสามารถทำให้มีความสุขได้แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้นเมื่อมีเงินมากขึ้นเพราะหลังจากความต้องการพื้นฐานของคุณทั้งหมดได้รับการตอบสนองแล้วผลกระทบของเงินก็จะลดลงดังตัวอย่างเช่นการมีเงิน10ล้านบาทในบัญชีธนาคารของคุณจะไม่ทำให้คุณมีความสุขเป็น2เท่าของการมีเงิน20ล้านบาทหรืออีก1ตัวอย่างคือไม่มีความแตกต่างระหว่างการมีรถ4หรือ8คันเพราะคุณขับได้คันเดียวในเวลาเดียวกันและอีกประเด็นหนึ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับคือความสุขไม่ได้ซื้อได้ทั้งหมดแต่ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆก่อนอื่นหยุดคิดก่อนว่าความยากจนเท่ากับความทุกข์หรือความมั่งคั่งเท่ากับความสุขความสุขไม่ได้ซื้อได้แต่ต้องรับการเลี้ยงดูและปลูกฝังและพัฒนาไปเรื่อยๆการบาลานซ์ระหว่างความสุขความสัมพันธ์และทรัพย์สมบัติคือหนทางเดียวที่จะปลูกฝังความสุขคำว่าทรัพย์สมบัติในที่นี้หมายถึงความสามารถในการหาเงินการใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาดและแบ่งปันเงินอย่างเอื้อเฟื้อเงินมีบทบาทสำคัญในชีวิตของคุณมันเพิ่มความหมายให้กับช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆและช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับตัวเองครอบครัวและชุมชนของคุณเรามาสรุปส่งท้ายกันสักนิดนะครับ
หากความต้องการพื้นฐานของคุณไม่ได้รับการตอบสนองมันก็เป็นเรื่องยากที่จะรักษาสุขภาพหรือความสัมพันธ์ของคุณดังนั้นจงมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการหารายได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามอย่าเสียสละสุขภาพหรือความสัมพันธ์ของคุณเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งการเป็นมหาเศรษฐีแต่โดดเดี่ยวและน่าสังเวชเป็นชะตากรรมที่ต้องหลีกเลี่ยงไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเรื่องเงินในวันนี้สามารถพบกับผมได้ใหม่ในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์และหากคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์และฝากแชร์ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ